พระธุดงค์ทั้งสี่ท่านเมื่อถึงข่าวที่ต้องแยกย้ายจากกันพวกท่านก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางการพบเจอการพากจากของพวกท่านไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมั่นหมายอะไรเพราะพวกท่านเข้าใจในสัจธรรมกันหมดแล้วความทุกข์ความเศร้าจึงไม่ได้บังเกิดขึ้นต่อจิตต่อใจของพวกท่านอารมณ์ต่างๆของพวกท่านมันไม่มีอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงามันไม่มีเพราะพวกท่านตัดวงจรทั้งหมดได้แล้วการพบเจอกันการพรากจากกันมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่มีใครอยู่ติดกันได้จนชั่วนิรันดร์แม้จะเป็นสามีภรรยาที่รักกันปานจะคืนก็ตามเมื่อวันเวลาสุดท้ายของชีวิตมาถึงทุกคนก็ต้องได้พากจากกันอยู่ดีปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่พากันร้องไห้โศกสันลำพันกับการจากไปของอีกฝ่ายก็เพราะพากันยังไม่ยอมเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตยังหลงยึดติดยึดมั่นในกันและกันทั้งความรักความดีความสัมพันธ์ที่เคยเอื้อเฟื้อต่อกันในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออีกฝ่ายจากไปก็พากันคิดถึงในส่วนนี้เมื่อความคิดมันเกิดความปรุงแต่งก็ตามมาเมื่อปรุงแต่งมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นอารมณ์เมื่ออารมณ์เกิดจิตก็เข้าไปยึดพอยึดก็สำคัญมั่นหมายในอารมณ์นั้นๆเมื่อการพัดพากจากกันเกิดขึ้นอารมณ์ก็จะไปในทางเศร้าเป็นทุกข์ตรงนี้แหละปุถุชนคนธรรมดายังประมาทอยู่หากว่าจิตยังเสวยอารมณ์อารมณ์ทุกข์อารมณ์เศร้าหมองอยู่นั้นไม่ยอมวางคลายจากทุกข์ถ้าเกิดว่าสิ้นลมหรือว่าตายไปในขณะนั้นในขณะที่จิตเสวยอารมณ์ทุกข์อยู่เมื่อกายแตกดับจิตก็จะดิ่งสู่ทุกอบายภูมิทันทีตรงนี้แหละท่านจึงว่าจิตของปุถุชนยังประมาทอยู่เพราะเราไม่รู้เลยว่านาทีสุดท้ายของชีวิตนั้นมันจะถึงเมื่อไหร่หากว่าตายในขณะที่จิตเศร้าหมองถ้าพูดแบบภาษาโลกก็ถือว่าคนนั้นซวยไปแต่ความซวยนี่แหละมันจะพาเรายืดยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาอยู่ในภพภูมิแห่งมัชฌิมาเป็นภพกลางๆเป็นภพที่ยืนอยู่ระหว่างกลางระหว่างสุขกับทุกข์สุขก็เกิดเป็นเทวดาทุกข์ก็ต่ำกว่ามนุษย์ไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะออกกว่าจะพ้นออกจากทุกขติภูมิได้มันก็แสนยาวนานพระพุทธองค์ท่านจึงสอนพวกเราว่าอย่าประมาทแต่สำหรับพระอริยเจ้าผู้ก้าวล่วงพ้นแห่งความเป็นโลกแล้วเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วพวกท่านไม่หวั่นไหวแล้วพวกท่านเข้าใจในสัจธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมมีสติครองใจอยู่ทุกขณะจิตจิตของพวกท่านจึงไม่ได้เคลื่อนไปกับความคิดกับอารมณ์ความทุกข์ความเศร้าหมองจึงไม่บังเกิดแก่จิตใจของพวกท่านเมื่อมีการพลากจากหรือตายจากกันเกิดขึ้นพวกท่านก็มองเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใครจะมาใครจะตายจะจากมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าพวกท่านเป็นคนจืดชืดไม่มีความเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรกับเรื่องต่างๆใครจากใครตายก็เฉยเฉยอยู่นั้นเหมือนเป็นคนไม่มีหัวจิตหัวใจนี่ถ้าพูดแบบทางโลกมันก็ถูกของเขาเพราะโลกชอบตัดสินชอบหมายมั่นให้ผู้อื่นเป็นเหมือนความคิดของตัวเองยกเอาความคิดของตัวเองเป็นมาตรฐานหากผู้อื่นมีความคิดหรือประพฤติไม่ตรงกับความคิดของตนคนนั้นๆก็จะถูกเขาตัดสินว่าผิดว่าไม่ดีทันทีโลกมันก็เป็นอย่างนี้เพราะมันยังมีความคิดอยู่ความคิดนี่แหละตัวดีชาติภพต่างๆก็ก่อเกิดขึ้นจากตรงนี้ปุถุชนที่พากันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหตุก็เกิดขึ้นมาจากความคิดแต่อริยชนอริยเจ้าพวกท่านไม่เวียนว่ายตายเกิดเพราะพวกท่านเห็นเหตุจึงดับเหตุได้เหตุใหญ่ก็มาจากความคิดเมื่อเห็นคิดแล้วเข้าไปปรุงแต่งไปยึดก็ติดอยู่ในภพชาติเห็นคิดแต่ไม่คิดไม่ยึดไม่ติดก็สิ้นชาติสิ้นภพพระอริยเจ้าท่านหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อรู้ว่ามันคิดให้หยุดคิดสิ้นคิดก็สิ้นตัวกูสิ้นตัวกูก็สิ้นกรรมผู้ที่จัดการความคิดของตนได้จึงกลายเป็นผู้ไม่ประมาทพระอาจารย์โชตและหลวงพี่คำพดก็พากันปักกฏอยู่ที่ภูเขาเขตอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิส่วนภิกษุแก้วกับหลวงพี่บุญเฮืองก็พากันเดินมุ่งหน้าขึ้นสู่ทางทิศตะวันออกเพื่อเดินกลับภูมิลำเนาไปตามหาผู้เป็นบิดาของภิกษุแก้วจุดหมายปลายทางคือจังหวัดมุกดาหารจากชัยภูมิไปถึงมุกดาหารนั้นก็เป็นระยะทางหลายกิโลเมตรการเดินทางด้วยเท้าอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ระยะทางเท่านี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆต่อพระธุดงค์ทั้งสองท่านก็เดินไปพักไปตามลำดับตามเส้นทางเดินก็โปรยปลายกระแสแห่งความเมตตาธรรมไปด้วยเจตนาในการเดินครั้งนี้ก็เพื่อไปสงเคราะห์โปรดผู้เป็นบิดาของภิกษุแก้วซึ่งก็ได้พัดพากจากกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีป่านนี้ท่านคงจะหัวงอกผมขาวไปหมดแล้วในระหว่างที่เดินทางไกลพวกท่านก็เดินลัดเลาะพักปรากฏไปเรื่อยๆเส้นทางนี้ไม่ค่อยจะมีป่ามีเขาสักเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่จะผ่านแต่ทุ่งนาป่าอ้อยป่ามันของชาวบ้านบางครั้งก็พากันปักกดอยู่ตามเถียงนาบ้างบางครั้งก็พากันปักกดในตามป่าตามดอนบ้างตามหัวไร่ปลายนาของชาวบ้านบ้างบางทีก็ได้อาศัยป่าช้าในการพักปักกดการเป็นอยู่ในที่พักที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องเดือดร้อนสำหรับพวกท่านเมื่อเดินทางไกลพอใกล้จะมืดค่ำตรงไหนเหมาะตรงไหนควรก็ทำการพักปรากฏที่นั่นเลยการพักปรากฏอยู่ต่างสถานที่นั้นก็ย่อมมีสิ่งเล่นลับมาลองดีอยู่บ้างยังมีครั้งหนึ่งพวกท่านเดินมาถึงอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาภิกษุแก้วมีความดำริว่าจะไปแวะเยี่ยมยามถามข่าวพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์บ้างสักครั้งนั่นก็คือหลวงพ่อสุขทิฏฐิปัญโญที่เป็นพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์บวชให้ตนหลวงพ่อสุขนี้ก็เคยร่วมเดินธุดงค์ด้วยตอนสมัยที่ตนยังเป็นเนนร่วมเดินทางไปกับหลวงตาคำจนอาจารย์สุขท่านได้สำเร็จกิจแล้วท่านก็กลับมาสร้างวัดในระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ภิกษุแก้วและหลวงพี่บุญเฮืองในวันนั้นก็พากันเดินทางมาจนมืดค่ำอยู่ที่ดอนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าเล็กๆประมาณ30ไร่เศษพระธุดงค์ทั้งสองจึงพากันพักปักกดอยู่ที่นั่นโดยปักกดอยู่ห่างกันประมาณ20เมตรได้อาศัยคนต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักพิงโดยหลวงพี่บุญเฮือง
ได้ไปพักปรากฏอยู่ใต้ต้นเข่งส่วนภิกษุแก้วได้ปรากฏอยู่ที่กลางดอนซึ่งมีต้นขนุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นตั้งเด่นตั้งงานอยู่กลางดอนเมื่อได้ที่พักที่อาศัยพระธุดงค์ทั้งสองก็กระทำกิจของตนตามวิถีพอสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็เข้ากรรมฐานทันทีดอนนี้มันมีอะไรแปลกๆตั้งแต่ตอนมาถึงในระหว่างที่ทำการปักกฎอยู่นั้นเหมือนกับว่ามีสายตาของผู้คนมาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแต่พระธุดงค์ทั้งสองก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่างใดก็ปฏิบัติกิจของตนไปอยู่อย่างนั้นพอผ่านเวลาช่วงหัวค่ำมาได้ประมาณ3 ทุ่มในคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายแสงสว่างจากดวงจันทร์ก็พอทำให้สายตาได้มองเห็นบริเวณและสิ่งรอบข้างได้อย่างชัดเจนในขณะที่ภิกษุแก้วนั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นขนวนอยู่นั้นในนิมิตก็ได้เห็นชายแก่คนหนึ่งนุ่งผ้าสโลงสีขาวๆผ้าขาวม้าพาดบ่าร่างกายผอมๆผมเป็นสีดอกเหลาเดินลับๆล่อๆอยู่ในป่าละมอซึ่งอยู่ห่างจากต้นไปประมาณ10 กว่าเมตรชายแก่คนนั้นเดี๋ยวผูกเดี๋ยวโผล่อยู่ตามต้นไม้ก่อหญ้าจะเดินเข้ามาใกล้ๆก็ดูท่าทางกล้าๆกลัวกลัวเดี๋ยวเขาก็เดินวนไปวนมาเดินวนไปทางซ้ายบ้างเดินวนไปทางขวาบ้างบางครั้งก็เดินไปสอดส่องดูทางหลวงพี่บุญเฮืองเสร็จแล้วก็กลับมาสอดส่องดูตนบ้างเมื่อเห็นว่าผู้เฒ่าคนนั้นไม่กล้าเดินเข้ามาใกล้ภิกษุแก้วก็กำหนดจิตถามไปว่าท่านผู้เฒ่ามีธุระอะไรหนอทำไมไม่เดินเข้ามาใกล้ๆมาคุยกันไปทำรับรับล่อๆอย่างนั้นมันจะรู้เรื่องหรือไม่ต้องกลัวพระไม่ได้มาฆ่าใครไม่ได้มาทำร้ายใครแม้จะกำหนดจิตบอกไปก็ไม่มีเสียงตอบรับจากผู้เฒ่าคนนั้นเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่มีมิตรสัมพันธ์ภิกษุแก้วจึงลดความสนใจกลับมาภาวนาของตนต่อพอจิตกำลังจะสงบก็ได้ยินเสียงของกิ่งไม้ถูกขว้างออกมามาตกอยู่ต่อหน้าห่างเพียงว่าเศษๆเท่านั้นภิกษุแก้วจึงลืมตาออกจากสมาธิทีนี้ก็เห็นชายแก่คนนั้นด้วยตาเนื้อเขาก็ทำรับรับล่อๆอยู่ที่พุ่มไม้ตามเดิมพอส่งกระแสจิตไปถามก็ไม่มีการตอบรับได้อย่างใดพอถามเขาทีไรเขาก็หายตัวไปทุกทีแต่พอไม่สนใจเขาก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นนับ10 ครั้งพอตกดึกขึ้นมาหน่อยเวลาเกือบจะเที่ยงคืนภิกษุแก้วก็ลุกออกจากที่นั่งเพื่อไปเดินจงกรมที่นี้พอเดินเข้าทางจงกรมเดินเวียนวนกลับไปกลับมานับได้กว่า10 รอบชายแก่คนนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้สายตาที่เห็นเขากับตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตัวใหญ่กว่าคนธรรมดาถึง2 เท่าเขาก็ยืนเฝ้าดูพระธุดงค์ที่เดินจงกรมอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่กล้าที่จะขยับเข้ามาใกล้ไม่ว่าจะเดินผ่านไปสักกี่รอบชายแก่ก็ยังยืนดูอยู่อย่างนั้นยืนดูเหมือนกับว่าคนไม่เคยพบไม่เคยเจอเมื่อเดินจงกรมจนเป็นที่พอสมควรแล้วภิกษุแก้วก็กลับมายังที่ปรากฏตามเดิมแต่คราวนี้กำลังจะเปิดมุ้งกฎเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนกำลังมายืนอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้ว่าเขามาเพื่อประสงค์อะไรภิกษุหนุ่มจึงกำหนดจิตให้เป็นฤทธิ์ในเวลาไม่ถึงวินาทีร่างของพระธุดงค์หนุ่มก็ได้หายวับไปกับตาแล้วก็มายืนอยู่ด้านหลังของชายชราคนนั้นทีนี้จากที่เป็นผู้ถูกเฝ้าดูกลายเป็นผู้ดูก็ดูสิว่าชายแก่คนนั้นจะทำอะไรต่อไปเมื่อเขาไม่เห็นพระธุดงค์หนุ่มเขาก็เดินค้นหาเอามือที่ยื่นยาวออกไปไปเปิดดูมุ้งกฎแล้วก็เอามือปัดดูว่าพระธุดงค์นั้นยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อพบเห็นแต่ความว่างเปล่าชายแก่คนนั้นก็รู้สึกทำท่าพึดปัดปากก็พร่ำบ่นอยู่คนเดียวว่าพระรูปนี้หรืออาจจะลองดีกับตนหรือกล้ามานั่งทับที่ทับทางของตนคนจะไปจะมาจะเข้าจะออกก็เข้าไม่ได้ออกไม่ได้พระอะไรไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลย
มันเป็นอย่างนี้นี่เองเลยโยมอาตมาไม่รู้จริงๆขอโทษโยมด้วยชายแก่คนนั้นก็รีบหันหลังตามเสียงก็เห็นแต่พระธุดงค์หนุ่มยืนอยู่ข้างหลังของตัวเองพอได้ส่งสายตากันแววตาของเขาก็มีความเคี้ยวโกรธสีหน้าของชายแก่คนนั้นไม่มีความเป็นมิตรเอาซะเลยอาตมาต้องขอโทษโยมด้วยอาตมาไม่รู้จริงๆว่าเป็นทางเข้าออกของพวกท่านชายแก่ที่ทำหน้าขมึงทึ่งอยู่นั้นจากทีแรกไม่พูดไม่จาก็เลยแต่เอ่ยปากมาว่านี่เป็นทางเข้าออกของพวกข้าท่านมานั่งปิดทางไว้ลูกหลานของข้าจะออกได้อย่างไรพอตาแก่คนนั้นหันหลังกลับไปที่ต้นขนวนซึ่งเป็นทางเข้าออกของพวกเขาก็ปรากฏว่าเครื่องอัตตบริขารของภิกษุหนุ่มก็ได้ถูกย้ายออกจากโคนต้นไม้แล้วแล้วก็มาวางอยู่ตามเดิมห่างจากที่เก่าประมาณ 2-3 วาเล่ากับว่ายกแผ่นดินทั้งแผ่นตรงนั้นมาวางไว้อยู่ที่ใหม่ชายชลาเมื่อเห็นว่าพระธุดงค์รูปนี้มีฤทธิ์จึงอยากจะประลองฤทธิ์ดูบ้างสักครั้งเมื่อเห็นว่าพระธุดงค์หนุ่มหายตัวได้เขาก็หายตัวได้เช่นกันยืนอยู่ดีๆก็หายวับไปกับตาภิกษุแก้วเมื่อรู้ว่าปัญหานี้ถูกแก้ไขแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรใครจะประลองกับใครก็เชิญตามสบายก็เดินกลับมายังที่ปรากฏแล้วนั่งกรรมฐานตามเดิมพอนั่งลงได้ไม่ถึงนาทีก็ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นคลื่นน้ำขนาดใหญ่สูงท่วมปลายไม้ก็ไม่รู้ว่าคลื่นน้ำนี้มันมาจากไหนทั้งที่แถวนี้โดยรอบก็เต็มไปด้วยทุ่งนาแม้คลื่นน้ำจะมาท่วมดินท่วมฟ้าพระธุดงค์หนุ่มก็นั่งเฉยอยู่อย่างไม่หวั่นเกรงคลื่นน้ำที่ถาถมเข้ามาต้นไม้ที่ขวางหน้ามันอยู่นั้นก็หักพังราบเป็นหน้ากองแต่พอคลื่นน้ำนั้นมาถึงตัวกับสลายกลายเป็นธาตุอากาศไปป่าไม้ที่หักพังราบตั้งแต่ทีแรกก็ปรากฏว่ามันก็อยู่ตามเดิมของมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าพระธุดงค์หนุ่มไม่มีความหวั่นไหวพอขึ้นน้ำพัดผ่านไปจู่ๆก็มีควายตัวขนาดใหญ่วิ่งตะบึงหน้าเข้ามาอย่างฝุ่นตลบพอมันวิ่งมาถึงที่กดมันก็สลายหายไปกลายเป็นธาตุอากาศหลังจากนั้นผู้ไม่เป็นมิตรก็กระทำการสิ่งใหม่ชายชลาผู้นั้นก็กลายร่างเป็นคนตัวขนาดใหญ่สูงลิบจนเทียมเมฆร่างของเขายืนบดบังดวงจันทร์จนบริเวณป่านั้นมืดมิดไปหมดชายร่างใหญ่คนนั้นก็ไม่รีรอชักช้ายกเท้าของตัวเองขึ้นมาหมายที่จะกระทืบพระธุดงค์ให้จมพระสุทธาลงไปพอเท้าของเขามาถึงกดของพระธุดงค์เท่านั้นเขาก็ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเหยียบน้ำเหยียบไฟยังไงอย่างนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ทำลายพระธุดงค์รูปนี้ไม่ได้เขาลองทำแล้วทำเล่าไม่รู้สักกี่ครั้งกี่รอบก็ยังทำไม่สำเร็จสักทีจะทำให้เกิดความกลัวขนาดไหนถ้าเป็นคนธรรมดาชาวบ้านทั่วไปก็คงจะพากันวิ่งเปิดแนบไปนอนจับไข้หัวโกนกันอยู่ที่บ้านอย่างเป็นแน่แต่พระธุดงค์รูปนี้กลับไม่ได้ผลท่านนิ่งเฉยเหมือนอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อสุดปัญญาที่จะกันแกล้งพระสัญจรแล้วชายชราผู้นั้นก็ยอมสิโลลาบกลับมาเป็นชายชราร่างผอมบางตามเดิมแล้วก็เดินค้ำไม้เท้าเข้ามาใกล้ๆพระธุดงค์มานั่งลงต่อหน้าท่านแล้วก็ก้มลงกราบ3ครั้งเพื่อเป็นการขอเข้ามากรรมที่ทำให้ท่านนั้นต้องตกอกตกใจข้าน้อยต้องกราบขอเข้ามาพระคุณเจ้าหลายๆเด้อข้าน้อยก็คิดว่าเป็นพระมานั่งเอาเลขเอาหวยทำไมโยมผู้เฒ่าถึงตัดสินเล่าอย่างนั้นล่ะต้นไม้ที่ข้าน้อยอยู่นี่ก็มีแต่เพียงพวกเอาเลขเอาหวยมารบกวนข้าน้อยและลูกหลานไม่เคยได้อยู่เป็นสุขเลยเดี๋ยวคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาแล้วท่านผู้เฒ่าได้บอกหวยพวกเขาไหมล่ะข้าน้อยก็บอกไม่บอกไม่ได้ถ้าไม่บอกเข
ขาก็ใช้วิชาอาคมเข้าข่มขู่แล้วพวกเขาได้ถูกหวยกันบ้างไหมล่ะท่านผู้เฒ่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างนั่นแหละพระคุณเจ้าข้าน้อยก็เดาๆไปอย่างนั้นพอให้เขาได้ขายอาคมบีบบังคับคนไหนที่มีอาคมแก่กล้าข้าน้อยก็ต้องยอมเขาไอ้คนไหนที่มันไม่เข้มขังข้าน้อยก็ต้องไล่พวกมันไปด้วยวิธีต่างๆนะนะอย่างที่พระคุณเจ้าเห็นนั่นแหละชายแก่คนนั้นแม้จะตายไปนานแล้วก็กลายเป็นผีไปแล้วแต่ก็ยังไม่แคล้วที่จะถูกลบกวนจากพวกมนุษย์เมื่อพิจารณาดูแล้วแกก็น่าสงสารอยู่ไม่ว่าจะเป็นผีหรือเป็นคนทุกคนก็อยากอยู่ในที่ของตัวเองอย่างสงบไม่อยากให้ใครมารบกวนผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็ต้องดูแลปกป้องตัวเองตามสัญชาตญาณเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น่าเห็นใจท่านผู้เฒ่าผู้นี้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่ในภพนี้ก็จะถูกรบกวนอยู่ล่ำไปภิกษุหนุ่มกำหนดจิตพินิจพิจารณาดูว่าวาระจิตของท่านผู้เฒ่าผู้นี้พอที่จะมีโอกาสที่เปลี่ยนภพภูมิหรือไม่เมื่อดูแล้วท่านผู้เฒ่ายังมีวาสนาอยู่จึงแสดงธรรมให้ท่านผู้เฒ่าผู้นั้นได้สดับรับฟังให้จิตให้ใจของท่านได้คลายวางจากสถานที่ไม่ให้หลงยึดติดยึดมั่นในสถานที่แห่งนี้ไม่งั้นแล้วก็จะถูกลังแกอยู่ล่ำไปท่านผู้เฒ่าเอ๋ยทุกสรรพสิ่งทุกสถานที่บนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกที่เราคิดว่าเป็นของเรานั้นครอบเพราะว่ายังหลงอยู่โทษแห่งความหลงก็ได้ประจักษ์แก่ใจของท่านผู้เฒ่าแล้วแล้วท่านจะมาห่วงเมามัวอยู่ทำไมก็รู้ตั้งรู้อยู่ว่ามันเป็นเดือดเป็นร้อนปล่อยวางมันลงเสียเถิดผลก็จะเกิดแก่ตัวท่านเองวางลงได้ก็เบาสบายไม่กังวลภิกษุแก้วเทศนาธรรมให้กับผีผู้เฒ่าตนนั้นฟังอยู่เป็นเวลานานสองนานพอสิ้นการแสดงธรรมก็กำหนดจิตแผ่เมตตาให้กับเขาด้วยอำนาจจิตด้วยบุญฤทธิ์ของพระอริยสงฆ์ยิ่งส่งผลให้ผีผู้เฒ่าคนนั้นในบัดตนเขาได้เลื่อนชั้นภพภูมิในทันทีการที่ผลและบุญได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นด้วยฤทธิ์ของพระธุดงค์แต่เพียงฝ่ายเดียวในขณะที่นั่งฟังธรรมใจของผู้เฒ่าก็น้อมนึกพินิจพิจารณาไปด้วยในที่สุดจิตใจของเขาก็คลายวางลงได้ไม่ยึดติดยึดมั่นกับสิ่งที่เคยเป็นอยู่เขาจึงหลุดออกจากภพแห่งนั้นทันทีได้เลื่อนชั้นภพภูมิไปอยู่ภพภูมิของเทวดามีร่างกายเป็นหนุ่มสวยงามเครื่องประดับประดาแต่งองค์ทรงกายประดับประดาไปด้วยเพชรนิลจินดาสาเหตุที่ผลเกิดอย่างนี้ก็เป็นด้วยบุญกุศลเก่าของท่านผู้เฒ่าเองในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านเคยเป็นนายบ้านและเป็นทั้งมัคทายกเป็นนายบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อลูกบ้านเป็นอย่างดีสำยังพาลูกหลานทำบุญทำทานอยู่ไม่ขาดแต่เขามาพลาดเพียงนิดเดียวก็ตอนก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั้นจิตดวงสุดท้ายของเขากลับเป็นห่วงสถานที่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานจิตดวงสุดท้ายของเขาจึงไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีได้เพราะติดอยู่ในบ่วงแห่งความห่วงหาและสถานที่ดอนแห่งนี้ในสมัยก่อนเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาดอนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านของพวกเขาและบ้านของผู้เฒ่าก็ตั้งอยู่ที่ต้นขนวนต้นนี้ดวงจิตที่หลงยึดติดยึดมั่นมาเป็นเวลา200ปีจึงไม่มีโอกาสได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่ายังคงวนๆเวียนๆอยู่ตรงนี้จนมีพระตุดงหนุ่มอย่างภิกษุแก้วได้มาช่วยปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณของท่านผู้เฒ่าได้ไปเสวยผลบุญที่ตนได้เคยสร้างทำตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์และในโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้บังเอิญเมื่อภิกษุแก้ว
ได้ลำลึกถึงอดีตตังสยานได้เห็นอดีตชาติของตนในชาติหนึ่งตนก็ยังได้เคยมาเกิดอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นลูกเป็นหลานของท่านผู้เฒ่าผู้นี้ด้วยบุญกรรมสัมพันธ์นั้นเก่าจึงโดนบันดาลให้มาพบกันและได้ช่วยเหลือกันจนวิญญาณของท่านผู้เฒ่าได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าไม่ต้องมาทนทุกข์กับการโดนถูกรบกวนอีกต่อไปแล้วพระธุดงค์ทั้งสองที่นำโดยภิกษุแก้วก็เบื้องหน้าเข้าสู่ภูมิลำเนาบ้านเกิดการเดินทางก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ในที่สุดพระธุดงค์ทั้งสองก็พากันเดินมาถึงบ้านเกิดเมืองนอนของพระภิกษุแก้วจึงพากันเดินเข้าไปในวัดซึ่งก็เป็นวัดเก่าวัดแก่ตั้งแต่สมัยที่บวชเป็นสามเณรอยู่ที่นี่ภิกษุแก้วก็ได้เล่าให้หลวงพี่บุญเฮืองฟังว่าเมื่อก่อนตนก็เป็นสามเณรอยู่ที่นี่หลวงตาคำท่านก็เคยจำพรรษาอยู่ที่นี่เหมือนกันโยมยายของตนก็หมดอายุไขตายอยู่ที่วัดแห่งนี้พระอาจารย์โชติท่านเข้ามาบวชอยู่ที่นี่ส่วนพระครูอุปชาหรือท่านสมภารเจ้าอาวาสวัดท่านก็คงจะละสังขารไปนานแล้วเพราะตั้งแต่ตนจากวัดแห่งนี้ไปก็เป็นเวลาเกือบ20ปีการกลับมาครั้งนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมากผู้คนที่อยู่ในวัดก็ได้เห็นพระอาคันตุกะมาเยือนสองลูกกำลังเดินเข้ามาภายในวัดบางคนก็เดินเข้ามาถามว่าเป็นใครมาจากไหนแต่พอบอกชื่อเสียงเรียงนามไปก็ไม่มีใครรู้จักเลยเพราะวันเวลาผ่านไปมันก็แสนเนิ่นนานผ่านมาแล้วกว่า20ปีในวัดก็มีแต่ภิกษุบวชใหม่เจ้าอาวาสก็เป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่ไม่มีใครรู้จักสามเณรแก้วเลยเท่าที่พอจะจำได้ก็มีอยู่พระรูปหนึ่งซึ่งก็เคยเดินทุดงจาริกด้วยกันติดตามหลวงตาคำนั่นก็คือพระอาจารย์แสงแต่พอถามพวกเขาพวกเขาก็บอกว่าพระอาจารย์แสงได้ออกจากวัดนี้ไปหลายปีแล้วท่านได้ย้ายไปอยู่วัดใหม่ไปตั้งวัดอยู่แห่งใหม่ซึ่งก็ไปอยู่ไกลคนละจังหวัดวัดนี้จึงไม่มีคนเก่าคนแก่ให้รู้จักเลยวัดที่เคยเป็นวัดปฏิบัติมีพระสงฆ์ญาติโยมที่มาฝึกปฏิบัติสมาธิอย่างมากมายบัดนี้กลายเป็นวัดอะไรก็ไม่รู้มีรูปปั้นยักษ์รูปปั้นพญานาครูปปั้นเทพต่างๆยังเต็มวัดโบสถ์วิหารก็ประดับประดาอย่างสวยงามวันเวลาผ่านไป20ปีวัดแห่งนี้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมีถาวรวัตถุเกิดขึ้นอย่างมากมายพ่อถามหาเจ้าอาวาสเพื่อที่จะขออนุญาตท่านขอจำพักอยู่ที่วัดแห่งนี้สักสองสามวันพอเข้าไปพบท่านท่านก็ขอดูใบสุทธิตามระเบียบของวัดที่ท่านได้จ้างกฎเอาไว้พอพระธุดงค์ทั้งสองไม่มีใบสุทธิมายืนยันก็ถูกปฏิเสธไม่ให้พักวัดทันทีโดยเขาให้เหตุผลว่าไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นพระเถื่อนเป็นพระเล่ร่อนไม่รู้ว่าจะเป็นพระจริงหรือพระเก๋สำยังมาอ้างชื่อหลวงตาคำกับสามเณรแก้วอีกไม่รู้ว่าเป็นโจรปลอมตัวมาหรือเปล่าถ้าไม่เป็นการเสียมารยาทก็คงจะไล่พระธุดงค์ทั้งสองให้ออกจากวัดไปในบัดนั้นเมื่อรู้ว่าพวกเขาคงไม่อนุญาตให้พักเป็นแน่นอนแล้วภิกษุแก้วและหลวงพี่บุญเฮืองก็ได้ขอตัวกราบลาเดินออกจากวัดมานี่แหละนะวัดที่เคยอยู่เคยสร้างเมื่อวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานทุกอย่างมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไม่มีอะไรคงที่คงทนถาวรได้รุ่นครูบาอาจารย์ท่านสร้างไว้ดีแล้วคือการสร้างคนแต่พอตกทอดมาถึงรุ่นหลังเขาก็หันมาสร้างถาวรวัตถุแทนซึ่งสิ่งของเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะทำให้ผู้คนหลุดพ้นจากทุกข์ได้เห็นแล้วก็น่าเบื่อหน่ายอยู่เหมือนกันแต่ก็ถือว่ายังดียังมีพวกเขามาทำนุบำรุงวัดวาอารามไม่ให้รกร้างแม้บางอย่างจะไม่ตรงกับหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โลกของเราก็เป็นอย่างนี้เมื่อผู้คนสนใจวัตถุมากกว่าจิตใจของตัวเองวัดวาอารามที่เป็นสถานที่แห่งความสงบของนักปฏิบัติธรรม
ของผู้บำเพ็ญเพศพรหมจรรย์แม้มันจะออกไปในรูปแบบนี้สถานที่อันเก่าก่อนของตนภิกษุแก้วก็ไม่ได้มีความอะไรเสียดายแต่อย่างใดพาหลวงพี่บุญเนืองเดินออกจากวัดมาเพื่อหาที่พักที่ใหม่ก่อนที่ดวงตะวันจะลาลับขอบฟ้าไปซึ่งพระธุดงค์ทั้งสองก็ต้องเดินไปอีกหลายกิโลเมตรกว่าจะเดินถึงหมู่บ้านของบิดาของตนก็คงต้องพักค้างแรมกลางทางอีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางอีกครั้งเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าหากเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรกับการเดินทางกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนวัดที่เคยวิ่งเล่นสมัยตอนเป็นเด็กวัดที่เคยอาศัยอยู่กับหลวงตาคำสมัยเริ่มต้นเมื่อโลกมันหมุนวนผ่านพ้นไปอะไรอะไรก็แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจะไปโทษดินโทษฟ้าโทษผู้คนโทษไปมันก็เท่านั้นในตอนต่อไปพ่อกับลูกที่พัดพากจากกันมาเป็นเวลาถึง20กว่าปีบิดาของท่านจะจำหน้าลูกชายได้หรือเปล่าแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับนิทานธรรมก็สอนให้เรารู้ว่าโลกใบนี้มันหมุนไปข้างหน้ามันไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมเราไม่ควรที่จะไปยึดติดยึดมั่นกับมันวันเวลาเปลี่ยนผันทุกอย่างก็เปลี่ยนตามอดีตคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วคนโง่เท่านั้นที่ไปยึดติดกับอดีตอนาคตเป็นเรื่องข้างหน้าซึ่งมันยังมาไม่ถึงเราไม่ควรเป็นบ้าเป็นฝันละเมอเพ้อพบไปกับมันปัจจุบันเท่านั้นที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ